ช้ไปอีกหนึ่งวันจากชีวิตที่แสนสั้นไม่ได้ยืดยาวทั้งที่จริงรู้มาที่นี่เป็นแค่เพียงชั่วคราวอีกไม่นานก็คงต้องลาจากไปอยู่ที่เราจะใช้เวลาที่มีอยู่บนโลกนี้กันยังไงเพื่อให้กับตัวเองคนเดียวทุกวันหรือจะแบ่งปันให้คนอื่นบ้างไหมเราจะไม่ต้องมาเสียดายเวลาที่ต้องจากไป